หน้าบ้านนิดหนึ่งครับพอดีมีหินเหลือเยอะมากนะครับตั้งแต่การก่อสร้างครั้งแล้วครั้งเล่านะครับก็เลยเอาหินมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวเสาหน้า4ครับนะครับหน้า4แบบไม่มีฐานเนาะ2เม็ดครับนะครับเสารั้วนั่นแหละเอามาวางขั้นเป็นขอบเฉยๆแล้วก็เราจะเอาหินเทในช่างบีนะฮะนี่ครับเราก็จะเอาหินมาเทเฉยๆครับเทธรรมดาเพราะหินเหลือเยอะนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องฝุ่นดินอะไรด้วยนะฮะช่างบีก็นะปรับอ๋อมาได้แนวอนุนอนตัวบ้านเฮ้ยบีเอาเขิบมาแนวที่แนวที่ไหนได้เลยลองเขิบดูเขิบนี่นะเออเดี๋ยวนะอืมแนวนี้แหละแนวนี้ได้เลยอันนี้เอามาถึงนี่ใช่ไหมมันไม่มีตัดเนาะจะมีลูกหมูตัดเออมีใบทำไมเทมันเล็กๆเนาะเทมีใบหน้าเทียบมีทรายที่เป็นเหมือนกรอบเลยที่ตั้งเป็นกรอบตัดตันเลยไม่ต้องไปกรอบ
พอแกกอดอกมันคิดดอกมันไม่ได้ไม่แก้วคิดนั่นสองแล้วก็นั่นไปตีตักอะไรกันตอกกระปุ่มเรียบร้อยครับผมนะครับพอได้ครับพอได้นะครับหินมันเหลือเยอะแล้วตรงนี้จริงๆก็ไม่ได้แพลนจะเทปูนอะไรด้วยนะครับก็เลยคิดได้ว่าเออเอาหินมาเทกองตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวรดน้ำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวฝนตกเนี่ยมันก็จะอันนี้เองเนาะเสาหน้า4ครับนะครับก็มีการตีไม้ไผ่ขั้นนิดนึงไม่ให้มันสุดออกแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยสุดแน่นอนก็อาจจะใช้เหล็กนะครับเหล็กยาวๆตีเสริมอีกทีนะครับเนี่ยพอได้ครับ บานสวนครับผมนี่เสาเนี่ยอันละ140บาท2เมตรเปิดเป็นข้อมูลเสาละ140บาทเป็นเสารั้วนั่นแหละหน้า4เปิดใครที่จะหากำลังหาไปทำรั้วบ้านเนาะนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับจัดนิดนึงแต่ว่าพอเทขึ้นมามันก็เหมือนว่าได้พื้นที่ใหญ่นะพื้นที่กว้างอยู่นะครับนี่ตอนที่ยังไม่เทเนาะตอนที่ยังไม่จัดตรงนี้เอาหินมาเทมันเหมือนว่ามันแคบๆแต่พอเราตีตารางให้เขานะครับตีพื้นที่ตรงนี้ให้เขาก็คือมันดูเหมือนว่ามันจะโอเคขึ้นนะครับโอเคขึ้นนะฮะอาจจะวางโต๊ะหินอ่อนหินอ่อนอยู่ฝั่งนู้นมาวางโต๊ะหินอ่อนไว้กินข้าวก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ตั้งแต่ประมาณ10โมง11โมงเนี่ยมันจะร่มครับ11โมงเป็นต้นไปฝั่งนี้มันจะร่มเพราะว่าแดดอยู่ฝั่งนู้นครับนี่แดดอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ยิ่งตอนบ่ายตั้งบ่ายโมงเนี่ยมันบังบ้านตรงนี้ก็จะร่มมากๆเลยนะฮะจัดนิดนึงแต่งตรงนี้ตรงหน้าห้องครัวตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวมีกันสาดนะครับตอนนี้เอาสแลนกันสาดอีกทีแต่ก็สั่งมาแบบสามเหลี่ยมคอยมาติดตามดูแล้วกันนะครับว่าใส่กันสาดแล้วจะยังไงส่วนฝั่งนู้นเดี๋ยวจะทำกันสาดแล้วนะครับกันสาดฝั่งนู้นเลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่าฝนเข้ามาแน่นอนมาร์ทโยเต้าอ่ะคุณแม่นะครับโอเคครับผมนะฮะด้านบนนะครับนี่มีเสร็จแล้วบ่ช่างบีครับนี่คนจัดการเมื่อกี้แหมดอมๆมองสาผมนี่นี่ครับให้ไปตัดแท่งกราวทางนู้นเมื่อกี้นะครับเย็นๆครับผมบรรยากาศบ้านสวนนะฮะเดินลงไปมองลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับนะฮะขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ